ที่สเตเดียมแฟนๆ 2,209 คนนะครับอาจารย์วิชัยเทียนทองเป็นผู้ตัดสินฝนตกลงมาพอได้ฝนปุ๊บทีโอทีทำได้เยี่ยมแล้วบุกกดดันได้ซัดไกลตรงนี้ไม่เข้ากรอบครับลูกยิงทักทายครั้งแรกของทางคงยงซันคู่นี้ถ้าใครดูถ่ายทอดสดเนี่ยคือมันเหมือนลักษณะเหมือนยุบกันคนละทีนะช่วงแรกบีจียุบนะโดนแล้วโอ้โหจะไม่รอดอยู่แล้วแล้วกลับมาได้ครับนะแล้วตอนหลังก็กลับมาได้อีกยังสุดๆดูลูกยิงไกลตรงนี้ของทางทีโอทีแต่ก็ไม่ผ่านกฤษณะกันกลิ่นแล้วครับประโยชน์ยิงของวิชานันทศรีนะครับที่พาขึ้นมายัง 0-0 อยู่ทีนี้มีจังหวะของฝั่งทีมเยือนซัดบ้างก็ไม่เข้ากรอบเอกพันธ์อินทเสนครับได้ยิงก็โด่งไปเยอะท้ายครึ่งแรกทีโอทีสวนขึ้นมาหมอริมเส้นพอเปิดมาของปากิจให้เท่าเสาสองกงยงซันหนโหจะโดนไม่แม่นครับตรงนี้ก็เลยไม่ได้คือจังหวะนี้บอลมันก็เลยไปแล้วด้วยนะครับครึ่งหลังเป็นทีโอทีลุยแล้วบอลกระชอกไปมาเข้าทางใหม่ของทางจิรนัทนนทเกตก็ไม่เข้ากรอบแล้วครับยัง 0-0 อยู่บอกเหมือนจะแฉลบเพื่อนหน่อยๆด้วยบางกอกลาครึ่งเกมดูลูกนี้ของสุภชัยคมสินยิงแบบดื้อๆเห็นๆตรงนี้แต่บอสายโดยวิระเองไม่ทันตั้งตัวแล้วครับแบบนี้ต้องบอกว่าผีจับยัดเลยนะฮะไม่ใช่ฮะผมฟังคุณอาจารย์พงษ์บรรยายอยู่มองงูตายเพราะงูคือทีโอทีมีทุกคนใช่ไหมบางกอกลามีสุภชัยคมสินแล้วดูยิงน้ำหนักมันตกพอดีอ่ะครับนะครับมันเหมือนจะออกนะแต่โอ้โหวีระพยายามจะคือตำแหน่งวีระดีแล้วนะครับแต่ว่าบอลมันตกพอดีคือมันฮุกจังหวะที่มันกำลังจะออกพอดีเลยฮะครับบอลขึ้นนำแล้วจะเร่งเอาประตูที่2ของทางบางกอกกลาสมาดูจังหวะแปลหรือของไทสกี้เองกะจะเล่นทางไม่ดีพอครับคือตอนนี้ทีโอทีก็เป๋ไปเป๋มาอีกแล้วนะฮะจะไม่รอดเหมือนกันครับแต่มีลูกคึดลุยขึ้นมาช่วงท้ายช่วงนาที2นาทีสุดท้ายมีปะทะกันตรงนี้แล้วผู้สินวิเชษเทียนทองเป่าให้ทีโอทีได้ลูกจุดโทษโอ้โหแล้วเป็นใบเหลืองด้วยนะฮะที่จริงแล้วปินวัฒน์เนี่ยคนเป่าน่าจะเป็นสุภชัยมากกว่าที่มากระแทกด้านหลังนี่ครับจังหวะไล่มาคือจังหวะที่เนี่ยครับสุภกิจเนียมคงจะเข้าไปมงแต่ว่าเนี่ยโดนผักด้านหลังก็ฟาวจริงๆนะฮะให้ได้ครับเอาไปจุดโทษแต่การโดยคาวามูระตีเสมอได้นาที90บวก1นะครับที่ทีโอทีกลับคืนสู่เกมได้แล้วก็เป็นการตีเสมอช่วงท้ายเกมเป็นนัดที่2ของพวกเขาแล้วแต่แล้วก็ตีเสมอ BC ได้แต่ในเกมระหว่างนี้เป็นจุดโทษโดยคาวามูระครับกัปตันทีมที่แต่ละเกมของทีโอทีที่กลับมาเนี่ยมันน่าแพ้ทั้ง2เกมครับคือจริงๆเนี่ยถ้าครึ่งแรกเนี่ยมีสักหนึ่งประตูนะฮะทางด้านของทีโอทีก็จะเป็นอีกเกมนึงใช่นะครับแต่พวกเขาทำไม่ได้แล้วก็ต้องชมบางกอกกัสที่ยื้อเอาไว้ได้เหมือนกันแล้วก็จบเกมเป็นว่าคู่นี้ก็เฉือนกันไม่ลงโดยเสมอไป1ประตูต่อ1เท่ากับปีที่แล้วเป๊ะนะครับก็ทำให้บางกอกกัสก็ยังไม่สามารถมาชนะที่บ้านของทีโอทีได้สดสูงสุดถึง10คู่ต่อสัปดาห์ในราคาเพียง50บาทหรือติดตามทีมโปรดของคุณทั้งฤดูกาลชมสดทุกแมตช์เพียง590บาทเท่านั้น